วันจันทร์ที่30กันยายนพ.ศ. 2539เป็นการบรรยายเรื่องพุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตายโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาที่เจ้าที่เคารพท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายวันนี้เป็นครั้งจบของการบรรยายเรื่อง พุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตายก็จะสรุปในส่วนที่เป็นหลักปฏิบัติอย่างสั้นๆเพื่อจะฝากกันให้ไว้ทรงจำไว้เพื่อปฏิบัติเองเมื่อเราทุกคนถึงการใกล้ตายเพราะอย่างไรที่ทุกคนก็คงจะต้องตายเหมือนกันในวันนั้นเราคงจะช่วยตัวเองได้และพร้อมกันนั้นก็ให้ได้ทำหน้าที่เป็นพระโปรดคนอื่นด้วยเมื่อมีใครอยู่ในสภาวะที่ใกล้จะตายก็จึงอาจจะสรุปได้ว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้พูดมานี่นะครับจะเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติคือเราทำเราเองหมายถึงทำใจของเราเองเมื่อใกล้ตายจะทำโดยตรงคือทำที่ใจโดยตรงหรือว่าทำ อ้อมไปถึงสิ่งอื่นแล้วกระทบมาที่ใจก็ตามเราก็ถือว่านั่นเป็นการทำใจทั้งนั้นนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราทำเขาก็คือช่วยคนอื่นและบางทีเราเองอาจจะถูกเขาทำคือเขาทำเราเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ไปไหว้วานนะครับเขามาทำด้วยความคิดเกื้อกูลไม่ได้มาขอร้องแต่ว่าเราต้องทำผู้นั้นอาจจะเป็นพระที่เราตักบาตรใส่บาตรท่านทุกวันเนี่ยครับบางทีถ้าท่านรู้อยู่ใกล้วัดรู้ว่าเราเป็นใครเราเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อใกล้ตายมีคนไปบอกหรือท่านอาจจะรู้ด้วยวิธีอย่างอื่นท่านก็น่าจะต้องมาสงเคราะห์เราแหละนะครับสมัยก่อนก็มีการส่งคนไปนิมนต์ไปบอกให้ท่านมาโปรดอย่างที่เราเคยได้เอ่ยถึงตัวอย่างแล้วซึ่งก็มีมากมายในตัวอย่างบางครั้งเนี่ยท่านก็มาเองอย่างเช่นพระพุทธเจ้าไปโปรดมัตตกุณฑีเป็นต้นหรือไปโปรดอีกหลายๆคนนะครับท่านก็เสด็จไปเองด้วยเหตุผลในทางความเยื่อยงหรือเยื่อใยกันในเรื่องของกรรมถ้าหากว่าเป็นพระที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเกื้อกูลกันในชาตินี้ครับอาจจะเป็นเรื่องชาติก่อนได้ว่าพระเนี่ยท่านมีคุณวิเศษหรือมีญาณวิเศษต้องก็มาหรือบางทีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีความดีที่พระเลื่อมใสอย่าลืมว่าเรานั้นไม่ใช่เฉพาะจะต้องเลื่อมใสพระก็เลื่อมใสเราได้เพราะว่าการเลื่อมใสอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเลื่อมใสในธรรมท่านก็มาสงเคราะห์นี่ถ้าหากว่าเราไปบอกกล่าวท่านมาถ้าหากว่ามีเยื่อใยทางบุญท่านก็คงมาแต่หากว่าไม่ได้มีอะไรเยื่อใยกันเนี่ยบางทีก็อาจจะมีข้อขัดข้องที่ไม่ได้มาบางทีตั้งใจจะมาแต่ว่าลดลาไปเกิดข้อขัดข้องอะไรหรือเราตายก่อนก็ตามก็ไม่ได้มาโปรดกันนะฮะก็เลยไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นช่วยเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดว่าเราจะทำยังไงวันนี้อาจจะบอกให้รู้วิธีการส่งจิตเพื่อช่วยตัวเองหรือส่งจิตช่วยคนอื่นด้วยเพื่อจะได้นำมาไปใช้กันตามสมควรนะฮะก็พวกปีศาจเทวดาพวกเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆนะครับที่เราได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาไปให้เนี่ยล้วนแล้วแต่เราได้หามิตรหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราเมื่อเราใกล้จะตายถ้าเป็นเราช่วยเขาเนี่ยครับก็อาจจะมีโอกาสบางคนก็มีโอกาสมากบางคนมีโอกาสน้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลักใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเราช่วยเราหรือเขาช่วยเขาสาระมันอยู่ตรงนั้นคือทุกคนนั้นต้องช่วยตัวเองคนอื่นนั้นเป็นเพียงลูกมือการช่วยตัวเองเท่านั้นที่เราใช้คำว่าเราช่วยตัวเองบางครั้งเนี่ยเราไม่มีคนอื่นที่จะเป็นที่พึ่งได้เราช่วยตัวเองอย่างค่อนข้างจะมากเปอร์เซ็นต์ทั้งโดยชงโดยอ้อมเนี่ยครับเรียกว่าเป็นการช่วยตัวเองซึ่งเราเองเราก็มานึกว่าเราเองถึงเดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปตายเมื่อไหร่บางทีเราก็นึกว่าเตรียมการไว้ดีนะฮะว่าตายที่นี่แน่เตรียมจัดห้องจัดหาเตรียมตัวตายไว้แล้วเตรียมวงซุยไว้แล้วยังไม่ได้อยู่วงซุยเลยครับเพราะว่าตายแหลกเหลวหายไปไหนไม่รู้เป็นเหยื่อจะหลามไปแล้วไม่ได้อยู่วงซุยนี่เราเองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือว่าท่านที่อยู่ใกล้วัดเนี่ยจะต้องไปตายใกล้ๆวัด
หรือต่อให้เป็นพระก็เถอะครับอยู่กับวัดทุกวันเนี่ยแต่ถึงคราวขอโทษมรณภาพพระก็ไปตายเพราะเครื่องบินตกเคยมีมาได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ตายที่วัดเดินทางระหว่างวังกับวัดยังไม่ถึงทั้งวังแล้วก็ออกมาไกลจากวัดแล้วเดี๋ยวก็มาตกเครื่องบินเครื่องบินตกมรณภาพอย่างท่านอาจารย์วันเป็นต้นไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เราก็ไม่รู้ถ้าหากว่าเราต้องไปตายอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างสุนัขกลางถนนเนี่ยมันก็อาจจะแรงไปหน่อยทั้งเราต้องบอกว่าโยมกลางถนนอุบาสกกลางถนนอุบาสิกากลางถนนพระกลางถนนก็โทษนะไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่หมายว่าไปตายอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยมันคงจะว้าเหวมากจริงไม่จริงมันคงจะว้าเหวจริงๆแล้วก็ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยเนี่ยเราจะไปร้องแร่แห่กระเชิงขอความช่วยเหลือจากใครจะไปร้องเรียกอีแรงมันก็มาจะลุมจิกเรามันคงจะไม่ได้มาให้อารมณ์แก่เราใช่ไหมฮะนั้นตอนนั้นเนี่ยเรามีอะไรเป็นที่พึ่งคนไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยมันไม่รู้จะทำไม่รู้นี่ไม่รู้จริงๆนะครับมันไม่รู้จริงๆเหมือนกับคนว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็มีแต่หุงข้าวหม้อไฟฟ้ายังไม่เป็นเนี่ยครับมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหุงเสร็จแล้วก็กินไม่ได้เพราะไม่รู้จะใส่น้ำแค่ไหนใส่ไปพอแฉะๆกลมๆกินไม่ได้คือคนไม่รู้จริงๆนี่เรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยมันยิ่งกว่าเรื่องกินไอ้คนอื่นก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องกล่าวว่าความเป็นความตายโดยสาระเนี่ยการช่วยเหลือตัวเองเป็นเรื่องหลักแล้วบางทีเราอาจจะมีความข้องใจว่าในพระสูตรเนี่ยนี่ผมจะไม่อ่านพระสูตรให้ฟังอย่างคราวที่แล้วแต่ว่าจะอ้างถึงว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งแกชื่อว่าอาสิพันธกะบุตรไปฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปกราบทูลว่าที่หมู่บ้านทั้งตัวเนี่ยมีลัทธิทรงวิญญาณที่เขาปฏิบัติกันมานานพวกพราหมณ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ทางเรื่องนี้ได้สอนกันแล้วก็สอนกันว่า เวลาถ้าอยากจะไปสวรรค์เนี่ยก็ไม่อยากและก็คือว่าพวกการเตรียมตัวก่อนตายของเขาเนี่ยก็ให้ทำอย่างนี้ครับคือถือคนโถน้ำติดตัวไปประดับตกแต่งด้วยพวงมาลัยสาหร่ายไปอาบน้ำเช้าเช้าเย็นเย็นแล้วก็ทำบำเรอไฟแล้วก็อ้อนวอนอ้อนวอนว่าขอให้ข้าพเจ้าเมื่อตายแล้วเนี่ยด้วยการกระทำอย่างนี้จงมีสุคติเป็นที่ไปเหลือเถิดก็ปฏิบัติมานานพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นก็ไปถามว่าปฏิปทาวิธีการเตรียมตัวก่อนตายอย่างนี้เป็นวิธีการที่ใช้ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสชี้แจงว่าเรื่องคนจะตายไปสุคติทุคติเนี่ยสาระที่สำคัญที่สุดในอยู่ที่กรรมและถามว่ากรรมของใครกรรมคนอื่นทำให้แล้วก็ปล่อยมาเข้าตัวเราเราไปต้องกรรมก็เหมือนไปต้องหมดเอาเวทมนต์คาถาเลยไปสู่ทุคติหรือไม่ใช่กรรมที่เราทำไว้คนอื่นทำไว้กรรมนั้นส่งผลถ้าทำอกุศลกรรมไว้เราก็ไปสู่ทุคติทำกุศลกรรมไว้นี้ท่านแจงเป็นกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10ก็ไปสู่ทุคติไม่คนที่ทำอกุศลกรรมบท10ไว้แม้ว่าไปเข้าพิธีการเตรียมตัวก่อนตายอย่างนี้อย่างเคร่งครัดทุกระเบียดนิ้วตายแล้วก็ต้องไปสู่ทุคติทำกุศลไว้แม้ไม่ได้ทำอย่างนี้เลยสักอย่างเดียวตายแล้วก็ไปสู่สุคติพระพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบให้ฟังคือเมื่อพูดถึงเรื่องหม้อก็เอาหม้อมาเปรียบว่าเหมือนหม้อที่ท่านแบกไปเนี่ยแบกเตือนไต่หัวไปเนี่ยในหม้อนั้นมีน้ำมีน้ำมันแล้วก็มีก้อนกรวดก้อนทรายอยู่ในนั้นถ้าหากว่าไปทำหม้อนั้นแตกในแม่น้ำสิ่งใดเป็นกรวดเป็นกระเบื้องก็จะต้องจมดิ่งลงไปสู่โคลนหรือสู่ก้นแม่น้ำสิ่งใดที่เป็นน้ำมันเป็นเนยก็จะลอยไปบนผิวน้ำและท่านก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ใครก็ตามคนเดียวก็ตามหลายคนก็ตามที่จะไปทำพิธีแล้วก็สวดมนต์ด้วยเหตุปัจจัยอย่างนั้นเพียงพระพุทธเจ้าก็ตรัสรัดกลุ่มนะคือท่านอาจจะนึกว่ามีเหตุปัจจัยด้านอื่นที่อาจจะทำให้จบได้ถ้าลำพังเพียงเหตุปัจจัยเท่านั้นไปสวดมนต์อ้อนวอน
ทำการบำเรอด้วยไฟหรือด้วยประการใดก็ตามว่าขอให้ก้อนกรวดก้อนทรายในหม้อที่เราทำแตกแล้วทุแตกแล้วเนี่ยจงอย่าได้จมลงสู่ก้นแม่น้ำเลยการอ้อนวอนอย่างนี้เป็นไปได้หรือที่ก้อนกรวดก้อนทรายกระเบื้องนั้นจะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำไม่ได้ฉันใดคนที่ทำบาปไว้ก็เหมือนกับก้อนกรวดก้อนทรายนั่นเองในทํานองเดียวกันคนที่ทำบุญไว้เหมือนกับน้ำมันหรือเหมือนกับเนยที่บุคคลไปทำหม้อแตกลงไปในน้ำเนี่ยมันก็จะต้องลอยตัวขึ้นใครจะไปสวดมนต์อ้อนวอนขอร้องบังคับแช่งด่ามันก็ต้องลอยตัวอยู่บนผิวน้ำด้วยอำนาจของพลังกรรมเป็นตัวดลบันดาลให้เราเข้าถึงสุคติทุคติอย่างนี้อ้าวทีนี้ตรงนี้ก็มีปัญหาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นที่ผมจะได้กล่าวต่อไปเนี่ยว่าการไปขอกับเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรไปขอร้องพระไปทำอะไรหลายอย่างที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นการขอหรือการบนบานศาลกล่าวมันจะมิเป็นการขัดกับพุทธพจน์หรือตอบว่าการขอเนี่ยถ้าทางศาสนาพุทธให้ขอได้ให้อ้อนวอนได้แต่การขอนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้ออ้างที่จะพึงขอได้เหมือนเราจะไปเบิกเงินเบิกทองนี่นะเอาบัตรไปแย่ก็ถ้าเราไม่เคยเอาเงินเข้าธนาคารแล้วกดเท่าไหร่ก็ไม่ออกนอกจากไม่ออกก็ไม่ยังยืดบัตรเราด้วยฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการขอเนี่ยมันจะต้องขอตามทุนอะไรที่มีอยู่ในใจใช่ไหมฮะสมมุติว่าเราจะมาขอกันเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราขอเขาได้ขอแล้วมันมีความเป็นไปได้ขอมากบางทีก็ได้ขอมากบางทีมันก็ได้แค่เล็กน้อยเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราก็เข้าใจอยู่ฉันใดก็ฉันนั้นการขอไปสวรรค์การขอตำแหน่งบนสวรรค์เนี่ยก็สามารถที่จะขอได้บนเงื่อนไขของกรรมของบุคคลเพราะฉะนั้นตรงนี้สาระจึงอยู่ที่ใครทำใครได้ใครเขามาทำให้เราไปทำให้ใครก็เพราะว่าเรากับเขามันเกี่ยวข้องกันเขากับเราเกี่ยวข้องกันด้วยมีกรรมเป็นพันธนาการนะทีนี้ว่าไอ้วิธีการเนี่ยนะว่าให้เราช่วยเขาหรือเขาช่วยเรานี่พูดทั้งคู่เราใช้ได้ทุกบทบาทเราช่วยด้วยกายกรรมอันหนึ่งเอาเป็นว่าหลักๆกายกรรมก็เช่นว่าเราไปช่วยทางกายอย่างที่เราช่วยกันทางกายภาพทั่วไปนะครับการจัดท้องจัดทำอย่างที่พูดมาแล้วเนี่ยก็ถือเป็นการย้ำอีกครั้งนึงทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าแม้แต่การที่ว่าไปจับมือให้ประนมไปจับแข้งจัดขาให้นั่งคูบัลลังก์เพื่อให้ทำสมาธิหรือไปช่วยกดเทปให้ไปช่วยหาแป้นวางหนังสือให้แล้วก็เอาหนังสือธรรมะมาหนังสือรูปละมาวางให้ดูแล้วก็อ่านบางทีก็อ่านให้ฟังถ้าพ่อแม่เราเกิดอ่านหนังสือไม่ออกหรือเป็นหนังสือต่างภาษาก็อาจจะอ่านให้ฟังอย่างนี้เป็นการช่วยทางกายกรรมบ้างทางวจีกรรมบ้างเป็นอย่างธรรมดาถ้าหากว่าคนที่เป็นธรรมะสูงๆทำกายกรรมให้เป็นกรรมฐานก็ได้กายกรรมเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นว่าอ้าวเดินไม่ได้นั่งไม่ได้เอามือมาเราก็เอามือมาลูบบอกว่าลูกเอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเอาสติไว้ที่ฝ่ามือนะแล้วสังเกตดูนะว่าลูกตอนนี้เป็นยังไงแม่เดี๋ยวตอนนี้เป็นยังไงพ่อเออบีบที่นิ้วว่าเป็นยังไงแม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเอาใจตามความรู้สึกที่บีบนิ้วเนี่ยแล้วก็บีบย้อนไปย้อนมาทั้ง10นิ้วนิ้วมือไม่พอบีบนิ้วเท้าบีบก็บริหารร่างกายด้วยเจริญสติด้วยบอกให้เข้าใจว่าเนี่ยเป็นการเจริญสติด้วยเป็นการบริหารร่างกายด้วยสติด้วยอย่างง่ายๆที่สุดเลยครับก็เว้นแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเกิดเป็นมะเร็งมัดชาทั้งตัวก็อย่าไปทำครับทำแล้วอาจจะไม่รู้สึกก็ต้องไปทำที่อื่นเอานะฮะเนี่ยเป็นเรื่องกายกรรมที่เราช่วยทำให้คนเนี่ยได้ภาวนาด้วยการนี้แนะนำให้สติเป็นลำดับไปตอนนี้ถ้าเรามีความรู้ทางธรรมะและหูของคนป่วยได้ยินเราก็พูดธรรมะแสดงธรรมะตรงนี้เราอาจจะมีฝีปากมีฝีมือไม่เท่ากันถ้ามีฝีปากไม่ดีพูดไม่ดีบางทีคนตายฟังแล้วไปนรกเลย
หรือแทนที่จะมีอายุต่อไปอีกวันสองวันเลยหัวใจวายไปเลยอะไรเงี้ยนะเพราะนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะฮะว่าเราจะพูดในแค่ไหนอย่างสมมติว่าที่ผมสรุปหลักมาอย่างพูดให้ปลดปล่อยอย่างเงี้ยพูดไม่ดีเนี่ยนะครับแทนที่จะปลดปล่อยกับยึดถือมากขึ้นแล้วก็พูดดีไม่ดีบางทีเอาพระมาอ้างเขาแทนที่จะอบอุ่นว้าเหวกลัวตายนึกถึงโลงศพอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันความคุ้นเคยนั้นคงจะพอทำให้เราประมาณได้ว่าเราจะเทศอะไรยังไงแต่ผมก็เชื่อว่าเราอ่านเรื่องราวที่เกี่ยวกับมรณะสติมรณะสัญญาหรือฟังเรื่องนี้เนี่ยเราคงจะพอทำให้เรานั้นพอมีทางเลือกได้มากขึ้นไม่สามารถทำได้เองก็จะไปหาผู้ที่สามารถจะทำได้มาทำแทนเราแต่ว่าถ้าเราพูดได้เองนี่ประเสริฐที่สุดเลยอย่างที่ว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคิลานุปถากภาษาบาลีใช่ครับคำว่าพยาบาลเนี่ยนะครับภาษาบาลีใช้คำว่าคิลานุปถากแปลว่าผู้อุปถากคนไข้คนป่วยจะป่วยใกล้ตายหรือไม่ใกล้ตายก็ตามถ้าแก้ไขได้ไม่ถึงตายธรรมะที่เราให้ก็กลายเป็นธรรมโอสถฟื้นได้กำลังใจฟื้นขึ้นมาหายเร็วขึ้นถ้าหากว่าจะตายก็จะตายด้วยจิตที่ผ่องใสให้ธรรมะทีนี้ไอ้ทางเลือกมันมีเยอะเดี๋ยวเราก็จะได้พูดว่าคนไหนควรจะพูดตรงมุมไหนบางคนเนี่ยพูดเขาเรียกว่าพูดทางมุมบวกมุมบวกไหมบุญกุศลตาพูดไปดีแต่ถ้าไปพูดทางมุมลบบางมุมเนี่ยนะอันตรายอย่างเช่นว่าเขาเคยทำบาปไว้แล้วไปพูดเรียกว่าให้เขาตั้งมนสิการในบาปให้เป็นบุญเนี่ยบางคนตั้งไม่ติดเราอย่าไปเสี่ยงพูดครับพวกจะพูดคนที่สามารถจะพูดถึงบาปแล้วได้บุญเนี่ยต้องเป็นพวกที่มีภูมิธรรมดีมีภูมิธรรมดีต่อให้เอาภาพพระมาลัยมากางให้ดูก็ได้ที่นี่มาสองวันนี่มีคนโทรมาไปหาผมคนเขาบอกเขาเนี่ยเขามาเอาเทปที่เนี่ยไปฟังหลายเรื่องแล้วแต่บอกนี่มีเรื่องอีกเรื่องนึงไงไปฟังแล้วยังพุทธวิธีทำใจก่อนครับโอ้ไม่เอาคือไม่เอาจริงๆนะเขาบอกเขากลัวกลัวอย่างที่ผมปลาล้มครั้งแรกๆอ่ะกลัวมันจะเป็นลางร้ายฟังแล้วเขารับไม่ได้ไอ้เรื่องเป็นตายๆนี่เลยไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยไม่กล้ายัดเยียดเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวเขาเกิดเป็นตายขึ้นมาจะเป็นบาปกับผมอีกเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงไอ้อย่างนี้ก็น่ากลัวนะว่าทำยังไงเขาถึงจะรับได้คือพูดง่ายว่าคนนี้นะเขาเป็นคนขวัญอ่อนเขาบอกว่าถ้าฟังเรื่องอานิสงส์ร้อยแต่เขาฟังจนเวลาเขาทำงานธนาคารเวลาเพื่อนมาเนี่ยเขาต้องปิดแล้วต้องเพราะกลัวหาว่าเขาบ้าว่าอะไรทุกทีฟังแต่คนนี้พูดเลยฟังจนเทปเปื่อยแล้วก็ยังไม่อิ่มก็ว่านะก็เขาเป็นอย่างนั้นคืออะไรถ้าพูดเป็นเรื่องทางบวกให้กำลังใจความดีอะไรนิดหน่อยที่ทำแล้วเรามาพูดให้เขาเกิดความมีใจเขาจะรับได้ง่ายมากแต่ถ้าเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะสัญญานี่อย่าได้พูดเถอะเขารับไม่ได้เด็ดขาดเป็นพวกขวัญอ่อนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นธรรมะเนี่ยก็ถ้าเรามีภูมิสูงก็จะมีขวัญไม่ใช่ขวัญอ่อนขวัญแก่ขวัญแข็งแรงขวัญไม่กระเจิงได้ง่ายสามารถที่จะดูอะไรก็ได้ตอนตายเนี่ยนะโยมพบาลมาก็ไม่กลัวตั้งเจตนาเป็นกุศลได้ก็ใครที่มีญาติพี่น้องป่วยหรือมีผู้ญาติผู้หลักผู้ใหญ่มากๆนะฮะให้เรียนรู้ธรรมะไว้เยอะๆจะได้พูดตั้งแต่ท่านยังไม่ตายได้เตรียมพื้นฐานไว้ให้ความรู้ให้ท่านได้มีโอกาสได้อะไรจากเราได้ช่วยตัวเองเพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้มาตายในวงแขนของเราจะไปอาจจะไปบางคนไปตายในห้องน้ำกลางบ้านของคนนี้ขนาดมีลูกชายเป็นหมอนะครับเช้าขึ้นมาลูกชายก็ไปทำงานแม่ตายตั้ง4ชั่วโมงแล้วไม่มีใครรู้ครับตายในห้องน้ำห้องน้ำนี่เป็นตะลังแกงคนแก่ไปเยอะเราก็ไม่รู้จะไปลื่นตายในห้องน้ำหรือเปล่าคนเฒ่าคนแก่ต้องหาทำห้องน้ำไม่ดีครับหายางเยิงอะไรก็ได้ไปปูให้ดีขอเพิ่มเลยอ๋ออย่างนั้นเลยอ้าวใครเจอก็ไม่รังเกียจนะมาถวายนี่ท่านเล่าให้ฟังไม่ได้ขอเรียกอะไรนี่ก็เป็นตัวอย่างนี่ขนาดท่านเป็นวิปัสสนาจารย์เราก็มานึกนะ
พราะอันนี้นะเราอย่าไปโทษวิปัสสนาแต่โทษกรรมโทษอะไรต่างๆสิ่งแวดล้อมที่เราจัดได้แค่ไหนแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องกรรมที่จะต้องไปลื่นถลาตายนะประเภทที่ไปผลักไปอะไรก็เนี่ยมันเหมือนกับพวกที่ชอบไปจัดหาเล่นสนุกตอนเด็กจับสัตว์เหวี่ยงรอบตัวเนี่ยจับแมวก็ล่อมาเลี้ยงเลยแมวทั้งบ้านหนีหลายตัวแล้วประเภทจับเหวี่ยงเนี่ยก็เรามารู้เพราะว่าก็ทำแล้วก็ลืมไปมารู้เมื่อมาทำกรรมฐานเนี่ยหัวมึนหาสาเหตุไม่ได้นี่คือประเภทนี้แล้วก็ประเภทอันเลยเล่าแต่แถมให้ฟังคล้ายๆกันนี่ขนาดยังไม่ตายนะมีสองคนนี่เขาคนหนึ่งแล้วเขาถามผมแล้วชื่อเกิดมาคล้ายกันถามแล้วไม่ใช่คนละคนกันชื่อคุณประเวศคนหนึ่งแล้วอีกคนชื่อประวิตรยุ่นรุ่นเดียวกันลายคุณประเวศมาถามผมลายคุณประวิตรถามคนอื่นแล้วก็มาถามผมต่อแล้วก็เลยประวิตรกับประเวศคนละคนกันจริงๆเวลานั่งทำกรรมฐานเนี่ยนั่งนะอย่างกรณีคุณประเวศเนี่ยนะนั่งแล้วก็ตัวจะเอนไปในลักษณะที่ขายังคุมกันอยู่มือคุมกันอยู่เอนไปข้างหลังเอนไปจนกระทั่งนอนขาคุมกันจีเดชเหมือนเด็กเล่นตลกเล่นสนุกแล้วก็ปัญหาไปทำอะไรมาผมก็วินิจฉัยสอบถามอะไรแล้วก็มาเริ่มกรรมจริงๆแล้วก็อีกรายในประเภททำแล้วมือคุมไม่ติดนะชัก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 คุณประวิตรนะอันนี้ก็ไม่ได้ถามผมเนี่ยแล้วมีอาการผมก็เลยว่าผมก็นึกถึงอีกคนหนึ่งนี่ตอนสมัยนี่เป็นผู้หญิงเก่านานแล้วรุ่นวัดโพประเภทที่เดียวก็ไปตีหัวปลาไว้ตำนองผมตีหัวปลาไหลตีแล้วก็ตันไอ้บางอย่างวะอย่างไอ้ปลาไหลมันตายยากได้ง่ายไงผมไม่เคยตีนะแล้วก็มีอาการสั่นเทิงเนี่ยแต่ทำไปทำมาตัวเองมาสั่นเทิงเหมือนกันเลยหนักเข้าเลยกลายเป็นอาการเป็นโรคประจำตัวไปเหมือนกันแก้กันอยู่นานนี่เป็นเรื่องกรรมที่มันติดเนื่องมามันเป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้ไอ้บทบาทการตายที่จังหวะการตายของคนเนี่ยนะต่างๆกันเพราะฉะนั้นใครที่ประเภทที่ไอ้ที่เขาเรียกว่าหายศาสตร์ศูนย์นะทำให้เขาตายแบบหายศาสตร์ศูนย์นะบ้านเราก็มีเมืองนอกก็มีมากหายศาสตร์ศูนย์ไปศูนย์การค้าแล้วหายนะไปโรงเรียนแล้วหายไอ้เดี๋ยวนี้ก็บ้านเราจังมีเยอะเหมือนกันเด็กนักโรงเรียนเนี่ยนะหรือว่ามันเป็นไอ้อะไรที่มันขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางอำนาจทางอะไรหายก็อย่าพูดมาเดี๋ยวผมหายไปด้วยถ้าประเภทอย่างนี้แล้วก็เวลาตายตายแบบสุนัขกลางถนนอันนี้ไม่ได้พูดแบบตอนนี้แต่พูดแบบเปรียบเทียบตายแบบสุนัขกลางถนนตามชะตากรรมที่ได้ทำไว้เมื่อมันมาให้ผลในการตายชาตินั้นภพนั้นของบุคคลนั้นก็เลยไม่มีคนช่วยแต่ถึงขนาดว่าไม่มีโอกาสและบางคนยังมีนะไอ้ที่เขาบอกว่าตายแล้วเอาศพมาจะเอาศพผิดมาแล้วจำได้ไหมไอ้ที่ไปตายที่สิงคโปร์ไงเอาศพผิดแล้วทำบุญฟรีมาเลยละถ้าบุญฟรีไปแล้วเรื่องนี้มันมีปัญหาในแง่ของธรรมะเหมือนกันอย่างนั้นบุญตกแก่ใครบุญตกแก่ใครเดี๋ยวเราจะพูดหน่อยตรงนี้มันสำคัญเหมือนกันนะหลวงพ่อจะว่าไงล่ะเอาลูกตั้งแต่ว่าทางสิงคโปร์ส่งศพผิดพระก็สวดเสร็จอะไรนะดียังไม่เผานะมารู้กันที่หลังแล้วอย่างนี้บุญตกแก่ใครเพราะว่า1ศพไม่ใช่ของคนนั้น2เจตนาของพระก็ดีพระก็คนพระในละแวกบ้านรู้ว่าใครเป็นใครของญาติก็ดีเวลาตรวจน้ำเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามก็ดีทำต่อหน้าศพด้วยมโนภาพคนตายไอ้เจ้าของศพมันก็ฟรีเหมือนกันบอกฉันเหนื่อยฟรีฉันเหนื่อยฟรีอุตส่าห์เอาศพฉันมาเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งจะโดนเผาฟรีได้อีกแหละจะว่าไงล่ะถ้าเป็นเรื่องทางกายภาพเนี่ยมันก็ไปอย่างนะว่าเราไปเลี้ยงอาหารคนนี้กินฟรีกินจริงๆไอ้คนกินผิดมันอิ่มไอ้คนไม่ได้กินมันก็ไม่อิ่มใช่ไหมถึงมีเจตนาก็ไม่อิ่มแต่เรื่องกรรมไม่เหมือนกันเรื่องกรรมนั้นอยู่ที่เจตนาเจตนาเราตั้งไว้ที่ใครก็ตกแต่นั้นแต่ว่าคนนั้นอาจจะไม่ได้ด้วยเหตุปัจจัยกีดขวางด้านอื่นเพราะว่านี่เขาไม่ได้ตายใกล้บ้านเขาตายต่างถิ่นถ้า
้าคนนั้นเขาไม่มีบุญพอไม่มีผู้นำทางเจ้าบุญในคุณดีพอเนี่ยเขาตายแล้วเขามารับไม่ได้ไม่รู้ด้วยวิญญาณเขาอาจจะไปเป็นเปรตเป็นนรกกายถูกกักถูกพันธนาการด้วยกรรมด้วยต่างๆอยู่ที่สิงคโปร์อุทิศแล้วก็ไม่ถึงก็ไม่ได้ไอ้รายนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแน่แต่โอกาสไม่ได้มีโอกาสได้มีเพราะอย่างนั้นเพราะนั้นรัชกาลที่4เนี่ยถึงเข้าใจตอนนี้เวลาท่านแต่งบทอุทิศส่วนเนี่ยถ้ามารับเองไม่ได้เนี่ยท่านหาคนกลางบุรุษไปรษณีย์ให้มีผู้ไปบอกหรือทํานองว่าขอตัวมาชั่วคราวเบิกตัวมาชั่วคราวให้มารับส่วนบุญซะก่อนทีนี้พอรับส่วนบุญเสร็จแล้วมันไม่จําเป็นต้องกลับใช่มั้ยเพราะว่าบุญนี่ทําให้ได้สติใหม่อกุศลนั้นก็ถูกเปลื้องไปแต่ไอ้คนที่จะได้อย่างนี้เลยว่าจะมีไอ้ทางออกด้านอ้อมอย่างนี้ต้องมีกุศลเป็นเชื้อใครๆกุศลเนี่ยมันเยื้องไปทางนี้นิดนึงต้องทำแบบเยื้องๆก่อนแล้วจึงมานำมาสู่ทางตรงได้ทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องทางใจในตรงนี้นะถ้าเราเป็นเนี่ยช่วยได้เยอะแล้วก็ช่วยได้อย่างลึกซึ้งช่วยได้มากคือไอ้จริงๆนี่จริงๆมันต้องทั้งทางกายทางวาจาทางใจหมดอ่ะดีที่สุดนะฮะแต่ทางใจนี่ถือเป็นตัวหลักก็คือว่าเมื่อเราจะไปทําหน้าที่สงเคราะห์แก่คนเนี่ยนะมันว่าปากก็พูดไปปากก็พูดไปไม่ใช่ปากก็พูดไปมือก็เซ็นเช็คไปอย่างบางรายตามปากก็พูดไปมือเซ็นเช็คคือใจไม่อยู่ไงใจไปอยู่ที่งานอย่างอื่นตรวจการบ้านไปสําหรับลูกที่ทําหน้าที่เป็นครูมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ได้ไม่ได้ก็จะอยู่ที่เรียกว่าไอ้ความเข้าถึงเนื้อหาของสิ่งที่เราพูดแต่ว่าถ้าคนนั้นมีความสามารถทางจิตใช้พลังปากพูดไปแต่พูดแบบไม่ใช่พูดหลวมๆไปนะพูดแล้วทำความปรารถนาลงไปด้วยคนที่เราพูดด้วยอย่างนี้เนี่ยนะจะเร็วมากคือถ้าว่าใจอย่างเดียวเนี่ยมันกับคนบางคนได้แล้วหรือว่าบางระยะของความป่วยไข้ความเป็นความตายแต่ว่าถ้าอย่างธรรมดาอย่างในที่ฟังเสียงได้อะไรได้เนี่ยเราพูดด้วยแล้วก็ส่งเพ่งจิตไปเพ่งเนี่ยหมายความว่าทำความรู้สึกของเราผู้เพ่งเนี่ยนะให้เขาเกิดความรู้สึกคล้อยตามเช่นว่าขอให้แม่เกิดตั้งศรัทธานะแม่นายนะนะพ่อนะตั้งศรัทธาเราก็ตั้งความรู้สึกของเราใส่ลงไปใช้พลังจิตนี่มันมีทางออกอะไรนี่หลายอย่างนะเป็นมนติดนะออกทางหัวออกทางใจออกทางมโนภาพออกทางการตั้งความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็บอกไปแล้วก็ถ้าเราทำเป็นเนี่ยครับคนที่เราพูดกับเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เลยว่าถ้าเราไม่พูดไม่บอกไม่ทำไหมไอ้ทำนี่ไม่จำเป็นต้องบอกนะว่าเรากำลังจะทำนะเราไม่ต้องไปบอกก็ได้ถ้าหากว่าถึงขั้นใดขั้นหนึ่งหรือบางคนอาจจะบอกว่าต่อไปนี้เราจะทำกันอย่างนี้ก็จะรู้สึกเช่นว่าเกิดความรู้สึกซาบซ่านเหมือนมีอะไรไปปะทะความรู้สึกในตัวเขาเหมือนกับเรามานั่งฝึกสมาธิเกิดความรู้สึกกับปะทะถ้าทำเฉพาะคนนี้จะแรงแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพูดอย่างไรโอกาสที่เขาจะรับได้รับรสของธรรมะแล้วก็เกิดมโนธรรมอย่างนั้นขึ้นได้เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากมันไม่ใช่แค่ได้ไม่ได้แล้วมันได้แต่ว่าจะได้สูงแค่ไหนเท่านั้นเองได้สูงแค่ไหนคือถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยนะมันก็จะยิ่งได้นี่เป็นการให้ทั้งสมาธิด้วยให้ทั้งความเข้มแข็งทางจิตด้วยแล้วก็ให้ทั้งปัญญาในธรรมด้วยครบอยู่ในนั้นเสร็จหมดเลยลองดูไอ้ตรงนี้เราบังเอิญไม่ได้เป็นภาคปฏิบัตินะก็พูดแล้วว่าอย่างเนี้ยคงจะไปลองดูบ้างก็ได้นะฮะลองอยู่บ้างก็ได้ถ้าไปลองแล้วโอ้โหที่จริงเธอไม่มาเนี่ยฉันก็สบายดีแต่พอเธอมาแล้วฉันยิ่งเธออยู่นานฉันยิ่งโดนร้อนโดนลายอันนี้ก็พูดเล่นเลยคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกไม่เป็นอย่างนั้นหรอกไอ้ที่ผู้ล้นผู้ลายอะไรบ้างมันอาจมีนะฮะไอ้นี่ผมว่าบางมีในแง่ที่ว่าไอ้การผู้ล้นผู้ลายอย่างนี้นะเป็นการผู้ล้นผู้ลายแบบคืนคลาย
ถ้ามันเกิดขึ้นจากอย่างนี้ว่าหนึ่งคนป่วยเนี่ยเขามีเจตนาที่จะน้อมรับในสิ่งของเราแต่ว่าพอรับแล้วมันมีอาการทุรนทุรายเหมือนกับกินยาเราบอกว่ายาเนี่ยกินแล้วดีอะไรเขาก็อยากจะกินกินแล้วมันอาจจะมีอาการอย่างนี้สำหรับกรณีของคนที่มีกรรมและกิเลสขวางค่อนข้างแรงหน่อยเนี่ยอาจมีอาการปฏิเสธปฏิเสธในความรู้สึกอีกด้านหนึ่งของเขาทั้งที่ในความรู้สึกด้านหนึ่งเนี่ยเขาเห็นดีด้วยแต่ว่าพอจะเอาเข้าจริงเนี่ยมันมีอาการปฏิเสธอย่างนี้นะเราอย่าไปท้อถอยแล้วก็ต้องพูดให้คนนั้นอย่าท้อถอยว่านี่คือการคืนคลายคือการคืนคลายเหมือนว่าผมเทียบให้ฟังเหมือนอย่างคุยเมื่อกี้ว่าไอ้เวลาที่เราทำสมาธิแล้วก็เกิดฟุ้งเนี่ยมันมีสองแบบที่คุยกันก่อนตอนนี้นะแบบหนึ่งคือฟุ้งแบบสร้างสมสะสมแบบเพิ่มพอกพูนไอ้อย่างเราฟุ้งอยู่ทุกวันเนี่ยมันฟุ้งแบบพอกพูนโกรธอยู่ทุกวันเนี่ยโกรธแบบพอกพูนหงุดหงิดทุกวันนี่หงุดหงิดแบบพอกพูนแต่ความฟุ้งใดความหงุดหงิดใดที่เกิดขึ้นภายใต้การจัดการของสติของกุศลจิตความฟุ้งนั้นความเดือดร้อนใจนั้นเป็นความฟุ้งความเดือดร้อนใจในลักษณะของการคืนคลายเพราะอะไรเพราะสติมันเข้าไปทำปฏิกิริยาคืนคลายเหมือนเรามาฟังธรรมะฟังอภิธรรมฟังใหม่ๆเนี่ยมีความสุขไหมตอนหัดฟังธรรมะใหม่ๆมีความสุขไหมตอนเข้าวัดใหม่ๆมีความสุขไหมไม่มีความสุขตอนสวดมนต์ใหม่ๆฟังพระเทศน์ใหม่ๆมีความสุขไม่มีความสุขแต่ไอ้ความไม่มีความสุขตอนนั้นเป็นลักษณะของการคืนคลายถ้ายังอยู่ภายในความเข้าใจว่าหรือรู้สึกว่าเรามีศรัทธารู้ดีรู้ชั่วทำไปเพื่ออะไรนานเข้าก็ดีอันนี้เหมือนกันทีนี้ไอ้จุดที่เราจะทำอย่างเนี้ยมันมีหลายๆส่วนหลายๆอารมณ์หลายๆที่ตั้งซึ่งผมจะได้พูดถึงในส่วนอื่นต่อไปและอธิบายตรงนี้อีกทีนึงจึงว่าโดยหลักของการทำใจที่ผมสรุปมานี่จะมีอยู่8ประการที่จะเป็นข้อสรุปครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่1คือปลดปล่อยความยึดติดถามว่ายึดติดอะไรยึดติดโลกกระทำเพราะว่าเราเองเนี่ยถูกโลกกระทำย่ำยีโลกกระทำฝ่ายโดยมากก็ฝ่ายดีตอนจะตายที่เราไม่อยากตายเพราะฝ่ายดีลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีสุขก็ดีในชีวิตปัจจุบันที่เรายังมีอยู่แล้วก็ความยึดติดหมู่ญาติญาติพี่น้องเรามีญาติพี่น้องดีๆมีลูกดีๆลูกเล็กๆหรือลูกหญิงทั้งนั้นยังไม่มีครอบครัวนี่นะฮะหรือมีธุรกิจดีๆยังเตรียมการไม่เข้าที่เข้าทางเราก็ห่วงใหญ่มีอะไรดีๆก็แล้วแต่นะครับมันเป็นตัวทำให้เกิดความยึดติดและทำให้เราเนี่ยตายไม่ดีเวลาตายถ้าตายอย่างนี้จะตายไม่ดีดังนั้นจึงต้องปลดแล้วก็ไอ้ความยึดติดที่สำคัญเนี่ยคือความยึดติดตัวเองยึดติดอัตภาพของตัวเองเนี่ยครับความรักตัวกลัวตายเนี่ยปล่อยยากที่สุดทรัพย์นั้นยังปล่อยยากปล่อยง่ายโลกธรรมญาติก็ยังปล่อยง่ายแต่ตัวเราเองเนี่ยปล่อยยากที่สุดเพราะว่าเรารักตัวกลัวตายดังนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างเราเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเราเตรียมปลดปล่อยที่ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วปลดปล่อยนะก็หมายถึงปล่อยด้วยใจนะฮะปล่อยด้วยใจบางอย่างก็ปล่อยด้วยทางกายภาพด้วยบางอย่างก็ปล่อยด้วยใจไอ้คนไม่ปล่อยเนี่ยบางทีปล่อยในทางกายภาพแล้วใจไม่ปล่อยมันก็เหมือนไม่ปล่อยประเภททำบุญแล้วก็ทำไม่จริงทำแล้วยังไปยังงูยังงี้กับของที่ทำพระเจ้าก็ปล่อยกังวลวุ่นวายไปอีกทีนี้ตรงนี้ถ้าเราเองเกิดจะตายขึ้นมาถ้าเป็นอย่างเรานี่ลอยตัวเราเตรียมปล่อยอยู่ทุกเมื่อเช้าวันอยู่แล้วใช่ไหมฮะปล่อยมากปล่อยน้อยบางอย่างก็ยังปล่อยไม่ได้ยังคงอยู่บางอย่างก็ปล่อยไปเยอะแล้วเราถึงต้องสมมุติตัวว่าจะตายเสมอครับเหมือนอย่างผมเนี่ยผมก็คอยถามตัวเองว่าถ้าตายวันนี้พร้อมมันจะตอบทางโน้นทางนี้แต่ว่าถึงยังไงเราก็ต้องพร้อมว่าอะไรที่เราอยากทำยังไม่ได้ทำเราก็ต้องพร้อมปล่อย
อะไรที่เราห่วงเราคิดว่ายังไงอะไรบางอย่างที่ทำแล้วยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ก็ต้องจำเป็นต้องตัดใจหมดเพราะว่าเราเนี่ยเราก็ไอ้นี่เป็นความคิดที่มันสอนตัวเราเองผมเล่าความคิดผมให้ฟังว่าไอ้มันนั่นมันก็เกิดมนสิการขึ้นมาเป็นฉากๆบอกตัวเองว่ามาเราจะต้องปล่อยเพราะอะไรและมันไม่ควรจะเป็นเรื่องยากลำบากอะไรอย่างไรเนี่ยเพราะอะไรเรามาคิดดูไอ้ชีวิตเราเนี่ยความจริงแล้วมันก็เลื่อนไปตลอดเวลาเรานึกถึงว่าเมื่อสมัยเราเป็นเด็กติดกับพ่อกับแม่ตอนนั้นถ้ามาให้เราตายเราไม่พร้อมตายไปไหนยังไม่ขนาดพ่อแม่จะเข้าห้องน้ำไปทุบประตูจะเข้าด้วยใช่ไหมฮะพอมามีลูกมีเต้าเขาเวรกรรมตามทันจะเข้าส้วมลูกจะเข้าด้วยไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าบางคนต้องอุ้มเข้าไปด้วยนะแต่โตหน่อยก็อุ้มไม่ได้แล้วมันก็ยังอุตส่าห์ตื้อจะก้าวอยู่นั่นเองไอ้มันก็เป็นความผูกพันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกตามภาษาเด็กเราคิดดูนะฮะเราก็อยากจะอยู่กับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายนะแต่พอเราโตขึ้นไปเข้าโรงเรียนการปลดปล่อยมันเริ่มเกิดโดยปริยายนะพอไปอยู่โรงเรียนเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบมีครัวเนี่ยนะเราเคยนึกตอนเด็กว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ห่วงพ่อห่วงแม่เขาเลยเราว่าผู้หญิงผู้ชายนะเราเอาความเด็กเราไปคิดนะว่าเอ๊ะผู้ชายเขาแต่งงานเขาอยู่บ้านผู้หญิงบางทีผู้หญิงแต่งงานอยู่บ้านผู้ชายบางทีแยกกันไปอยู่เองว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่รักพ่อรักแม่เขาทำไมเขาไม่กลัวทำไมเขาไม่อ้างว้างว่าเวอะไรตามดองเราเนี่ยนะเราตามเราคิดเอ๊ะทำไมเขาเป็นอย่างแล้วทำไมพ่อแม่ก็ไม่ยังงูอย่างนี้นะไอ้ที่เรากลับบ้านช้าหน่อยพ่อแม่ยังงูอย่างนี้จะไปไหนหน่อยก็ยังงุยอย่างนี้ทำไมเขาไม่ยังงุยไอ้เดี๋ยวก็คิดอย่างเด็กๆอ่ะแล้วทำไมถึงวันนั้นเนี่ยเราเองเป็นมั่งเราก็ไม่ทุรนทุรายมันก็ค่อยๆเลื่อนไปพวกเรามีลูกมีเต้าพอเขาเป็นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ยอมแล้วก็ไปไม่ทุรนก็มีบางคนนะแบบพ่อแม่โรคจิตมีเหมือนกันเขามาเล่าให้ฟังน้องสาวมาเล่าบอกเนี่ยพี่สาวท่านลูกหญิงลูกชายอยู่ในบ้านครบเลยพี่ฉันก็ไม่ยอมให้แต่งงานเพราะจะแต่งงานก็จะฆ่าตัวตายประท้วงด้านนั้นด้านนี้ลูกก็เลยต้องกล้ำกลืนทนอยู่ขึ้นคานไม่ยอมไม่ได้แต่งงานเพราะกลัวแม่จะฆ่าตัวตายเออมีเหมือนกันนะพ่อแม่แบบนี้เอากลายเป็นผิดไปอีกใช่ไหมฮะกลายเป็นผิดไปอีกทีนี้เรามานึกดูว่าพอเราตายปุ๊บไปเกิดใหม่เนี่ยเราเริ่มไปสร้างสังคมใหม่ย้ายอุปาทานใหม่ไอ้แรกๆก็อาจจะรู้สึกว่าแหมมันฝืนความรู้สึกนะถ้าอย่างกรณีที่ว่าไอ้คนถ้าไปเป็นอุปาติกาจำชาติก่อนได้มันก็ห่วงสิห่วงลูกห่วงอะไรต่ออะไรแต่พอนานเข้าในไอ้พันธะในชีวิตใหม่มันจะเข้ามาแทนที่ตัณหาเราจะย้ายที่เราก็รู้สึกไม่เดือดร้อนเช่นเราเนี่ยต่างคนโดยมากก็เปลี่ยนภูมิลำเนาจากสิ่งแวดล้อมจากอะไรต่างๆมาอยู่ภูมิลำเนาใหม่จากลพบุรีมาอยู่ราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมหรือจากที่ต่างๆมาอยู่ที่คนละที่คนละทางเนี่ยพอเข้ามามันก็เกิดการทดแทนเราไปเกิดใหม่ก็เหมือนกันครับมันก็ทดแทนไอ้ที่คิดอย่างนี้นะเราคิดในข้อที่ว่าไอ้เราเนี่ยเรายึดเราจริงจังไอ้ตอนที่เรายังไม่ย้ายเพราะเราไม่ได้นึกถึงข้อที่จริงอย่างนี้เราเนี่ยย้ายมากี่ชาติแล้วเปลี่ยนอุปาทานมากี่ชาติแล้วเราเคยรวยสุดขีดถ้ามาคิดตอนชาตินี้ยากจนกระจอกง่อยๆบอกเออกลับไปรวยอย่างเก่าเอาไหมผมไม่เอาครับเพราะว่าไอ้ตัณหามันย้ายที่แหละไม่ว่าจะลูกไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นโภคทรัพย์เป็นที่ดินเป็นอะไรต่างๆที่ดินที่เราอยู่เนี่ยเขาตายกันมากี่ศพแล้วจริงไหมเขายึดกันมากี่คนแล้วแล้วคนยึดตัวนี้อยู่สักคนไหมตายกันไปมากแล้วเราเองก็เป็นเพียงเหยื่อรายต่อไปนั่นเองที่จะต้องเป็นอย่างคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้อาจจะพูดมากไปแต่ว่านี่คือการถ้าไปพูดปลดปล่อยไม่ต้องพูดเยอะๆอย่างนี้นะพูดแล้วก็เราเองต้องมีความรู้สึกนั้นด้วยนะแล้วก็พูดคุมความคิดเขาให้เกิดกุศลจิตในการเปลื้องอุปาทานให้ดีและนี่คื
การเดินทางไกลในสงสารกันดารเป็นอย่างนี้ไม่น่ายึดถืออะไรเลยยึดก็ไม่อยู่ใช่ไหมฮะยึดก็ไม่อยู่ต่างกันแต่ว่าถ้ายึดแล้วไปแบบไม่ดีถ้าไม่ยึดแล้วไปดีมันเป็นอย่างนี้นี่ก็ฝากเป็นการบ้านเผื่อจะได้ไปพูดให้ใครก็ฟังบ้างไม่ได้พูดให้ใครฟังก็พูดให้ตัวเองฟังนึกให้ตัวเองได้ยินนึกให้มันเป็นสำนึกเรียกว่าเห็นสังสารวัฏเนี่ยทั้งผืนชีวิตทั้งผืนแล้วมันพร้อมตายเสมอไม่ขัดข้องด้วยเหตุผลทางความยึดถือนี่เราเนี่ยบางทีเราก็มานั่งนึกเสียดายแทนคนอื่นว่าบางคนเนี่ยนะเขาเกิดมาชาติสกุลสูงน่าเสียดายแทนนะชาติสกุลสูงเช่นว่าเกิดเป็นราชโอรสราชธิดาเอางี้นะแล้วก็มีโภคทรัพย์มากเป็นกษัตริย์มหาศาลได้สรีระวรรณะคือได้ความสวยงามได้ยศได้เกียรติทุกอย่างพร้อมพรั่งหมดโอกาสที่จะเกิดมาได้พร้อมอย่างนี้ยากมากให้เรามานึกไอ้เขาเองเขาไม่ได้นึกอย่างเรานึกแทนเขาสมมติเราเป็นเขาว่าถ้าเกิดมาแหมพอยังไม่ทันจะได้ครองราชสมบัติเกิดตายซะก่อนน่าเสียดายไหมน่าเสียดายแทนใช่ไหมน่าเสียดายโอกาสนั้นแทนเราก็เลยมานึกตรงกันข้ามว่าเออถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีความสามารถทางการปลดปล่อยเนี่ยเราคงเศร้าหมองคงเสียดายมากจริงไม่จริงคงเสียดายมากเสียดายโอกาสว่าเรายังไม่ทันจะได้แสวงหาความสุขหรือเสพความสุขกับชีวิตที่สมบูรณ์อย่างนี้ได้เท่าไหร่เลยนี่ในคิดตามอารมณ์ชาวบ้านชาวโลกถ้าคิดอารมณ์อยู่ในธรรมะของคนที่แสวงบุญแสวงบารมีก็ยังไม่มีโอกาสจะได้ใช้กุศลที่บากเหล่านี้เป็นทุนของกุศลกรรมใหม่เท่าไหร่เลยก็จะต้องมาตายซะนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องปล่อยต้องปล่อยให้ได้ถ้าเราทำบุญมาเยอะแต่ว่ามีตรงนี้สูงเนี่ยครับมีโอกาสเกิดเป็นเวรมานิกะเปรตหรือปู่โสมเฝ้าทรัพย์พวกปู่โสมเฝ้าทรัพย์ความจริงไม่ใช่อื่นไกลมีลักษณะทำบุญสุนทานมาด้วยแต่มีลักษณะความเลยไปเกิดเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เราเคยได้ยินได้ฟังเคยอ่านอะไรมากมายกายกองแล้วนะบางคนเนี่ยสร้างพระเงินพระทองไว้อย่างที่อุบลราชธานีแล้วก็ตัวเองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเอาไปเอาเก็บไว้ในที่มืดเหม็นแล้วก็ไปเที่ยวรู้เที่ยวรักษาเที่ยวไหว้อย่างยึดนะครับอย่างยึดแต่ก็มีศรัทธาด้วยในที่สุดตัวเองก็ตายตายแล้วก็เลยเกิดไปเกิดเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่ในถ้ำนั้นเป็นพันธนาการที่ไปไหนได้โดยยากมันให้จำไว้ว่าใครที่ได้กุศลวิบากสูงเนี่ยครับอัตราเสี่ยงตรงนี้สูงท้าทายสูงท้าทายคุณธรรมท่านสูงจึงได้เคยพูดกับบางท่านบางคนในนี้ว่าไอ้วิบากที่ดีสูงสูงเนี่ยถ้าเรามีความดีไม่พอเนี่ยเล่นกับมันยากรับมันยากและตรงกันข้ามวิบากในทางไม่ดีสูงเรามีความดีไม่เพียงพอก็เล่นกับมันยากอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเช่นท่านเป็นสิวเม็ดหนึ่งเนี่ยเดือดร้อนท่านมากไหมเดือดร้อนไหมเคยคิดฆ่าตัวตายไม่นอนไม่หลับไหมพวกเราเฉยไม่เห็นแต่ทำไมบางคนถึงนอนไม่หลับและบางคนถึงฆ่าตัวตายจากเป็นสิวนี่กุศลนี่บาปแล้วกุศลนี่บาปอกุศลนี่บาปเล็กน้อยแต่คนทั่วไปรับได้ไม่ฆ่าตัวตายบางคนเนี่ยภูมิธรรมอ่อนถึงขนาดรับไม่ได้นี่ถ้าแกเกิดพยายามฆ่าตัวตายแล้วก็มีคนมาช่วยแล้วสิวนั้นหายพอดีแกก็ต่ออยู่ไปได้เพราะสิวเม็ดใหม่มาแกกล้าอีกสิวขึ้นทั้งหน้าของข้าหลายหนแหละตาตาแต่ก่อนก็เลยไม่ได้มีโอกาสเกิดสิวเม็ดต่อไปเงี้ยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งความสุขความทุกข์ในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยกุศลวิบากอกุศลวิบากที่เราได้รับเนี่ยเราจะมีกำลังรับได้ต่างกันอย่างเห็น
กุศลวิบากก็เหมือนกันเสียคนเพราะกุศลวิบากเสียคนเพราะกรรมชมเสียคนเพราะยศตำแหน่งเสียคนเพราะเป็นคนสวยคนหล่อทั้งนั้นแหละครับแล้วก็มีความสุขความทุกข์ไปทำผิดทำชั่วฆ่าลูกตายฆ่าเมียตายเพราะกุศลวิบากบางอย่างรับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเลยนี่แค่ความสุขความทุกข์ยังไม่ถึงก่อการบาดตายถ้าจะเป็นจะตายเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากทีนี้มาถึงข้อ2หลักข้อ2นะหลักข้อ2คือตั้งจิตมั่นในไตรสรณะนี่เราว่าอย่างคติทางพุทธศาสนาตั้งจิตมั่นในไตรสรณะนี่ไอ้นี่เป็นธรรมดาของมนุษย์อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเองก็รู้และแม้คนที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระก็ต้องมีสรณะมีที่เคารพมันไม่ใช่ความอ่อนแอนะไม่ใช่อธิบายไปถึงตรงนั้นเวลาคนเราเนี่ยเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นเอาเป็นว่าเราพูดทั้งสองสี่คู่กันไปเช่นว่าเราต้องการได้สิ่งที่อยากได้เราต้องการพ้นไปจากสิ่งที่เราไม่ต้องการพบไม่ต้องการเป็นไม่ต้องการประสบเราจะนึกถึงที่พึ่งมากน้อยแล้วแต่ระดับของปัญหาและพลังการช่วยตัวเองได้ไอ้การนึกถึงตัวเองได้และช่วยตัวเองได้นั่นก็เป็นสารณะเหมือนกันเอาผมพูดตรงนี้ได้ให้หลุดว่าอย่างกรณีพุทธเจ้าทรงปราณรบว่าธรรมดาผู้ไม่มีสารณะไม่มีที่เคารพไม่มีที่พึ่งนั้นอยู่ไม่ดีอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ยากคนต้องมีที่เคารพที่พึ่งเราจะเคารพอะไรดีหนอพิจารณาแล้วทั่วทั้งสายพบก็เห็นว่าธรรมเท่านั้นควรที่เราจะเคารพสักการะนี่ปัญหาว่าธรรมนั้นคืออะไรตรงนี้คือเคารพธรรมก็ได้แก่เคารพตัวเองพึ่งธรรมคือพึ่งตัวเองนะฮะเราเองนะถ้ามีธรรมสูงก็คือพึ่งตัวเองมีแรงพึ่งตัวเองสูงมีที่เคารพอยู่มาเข้ามาถึงตัวเองมากขึ้นทุกสิ่งเป็นที่พึ่งหลักเพราะว่าเราช่วยตัวเองได้เรามีศักยภาพตรงนี้ทีนี้ว่าถ้าอ่อนกว่านั้นก็อาจจะเรียกว่าพึ่งตัวเองแบบโดยอ้อมไงที่จริงมันก็มาตนมาตันที่ตัวเองเหมือนกันนะพึ่งโดยอ้อมเช่นเราทำอาหารไม่เป็นต้องไปจ้างแม่ครัวมาทำอาหารให้เรากินแล้วเงินที่ไหนมาจ้างบอกแม่ครัวขอยืมเงินจ้างหน่อยแม่ครัวจะก็ยืมเงินแม่ครัวมาให้ฉันจ้างเธอทำอาหารให้กินได้ไม่ร่ำก็ไม่ได้อีกมันก็ต้องมีอะไรที่ออกมาจากตัวเองแล้วก็อ้อมกลับเข้ามาหาตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทุกคนพึ่งตัวเองเป็นแต่เพียงว่ามันอ้อมใกล้ไกลหรือเริ่มที่ตัวเองเลยมากน้อยแค่ไหนแต่นี้มาพูดถึงว่านักเรียนเอาง่ายๆนะพูดเป็นแบบเด็กมาจะสอบเข้ามันท้าทายต่อการเสี่ยงสูงขนาดไม่เชื่อปีศาจเทวดามาก่อนมายังไปบนเลยครับเจ้าพ่อพระพรหมฐานพระพรหมไปบนพอมันสอบได้แล้วขอไม่เชื่อต่อไปอย่างเดียวพอมีเรื่องของการมาก็บนแล้วคนยิ่งมีทุกข์มากๆเนี่ยหาที่พึ่งเชื่อไม่เชื่อนะครับเอานี่ละมือหน้าตามัวแล้วหมอดงหมอดูเอาทั้งนั้นทรงเจ้าเข้าผีเอาทั้งนั้นเราถึงเห็นคนมีการศึกษาใหญ่ๆโตเนี่ยตามไปแสวงหาอะไรนี่ผมไม่ได้พูดว่ามันผิดหรือมันถูกยังไงนะแต่กำลังพูดอย่างรวมๆให้ฟังเพื่ออธิบายถึงอะไรบางอย่างในใจของคนเนี่ยว่าเนื้อในเนี่ยต้องการที่พึ่งมากน้อยรุนแรงแค่ไหนแล้วแต่ข้อท้าทายทางผลประโยชน์ที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นคนนั่งเครื่องบินพอเครื่องบินตกหลุมอากาศปั๊บอ้าวแล้วหาที่พึ่งแล้วทันทีเลยนี่โดยธรรมดาของมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นจะไปเข้างานก็หาที่พึ่งแล้วจะไปอะไรก็เริ่มจะเป็นคนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับหาที่พึ่งถ้ากว่าไอ้ที่พึ่งทางกายภาพที่เห็นได้พูดจากันได้มันไม่มีแล้วเราก็หาที่พึ่งที่พูดไม่ได้ใช่ไหมมองไม่เห็นไงก็พยายามเชื่ออะไรแต่อะไรกันไปงั้นบางทีมันก็เลยผีตามล่ำลอยไปก็มีครับถ้าไม่แยบยลกับสิ่งเหล่านี้เพียงพอลักษณะอย่างนี้นะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เหมือนมนุษย์รักตัวเองนะฮะพัฒนาออกไปในรูปคือรักตัวเองสนองความรักด้วยวิธีทางเห็นแก่ตัวก็ได้ทางผิดก็ได้ทางไม่เห็นแก่ตัวก็ได้ทางถูกก็ได้วิธีพุทธเจ้าคนที่จะรักสนองความรักตัวเองต้องด้วยวิธีไม่เห็นแก่ตัวจึงจะทำให้
การสนองความรักของตัวเองนั้นได้รับผลสมปรารถนาจริงไหมครับเมื่อเรารักตัวเองเราเลยไปฆ่าคนอื่นเขาเพื่อให้เราสมปรารถนาในความรักของตัวเองในรูปอะไรก็ตามนะอีกคนหนึ่งไปช่วยไปอะไรคนอื่นเขาผลมันออกมาก็จะออกมาเป็นคนละเรื่องกันอันนี้มันเป็นเงื่อนไขรักตัวเองไม่ผิดสนองความรักอย่างไรรักตัวเองอย่างไรสนองความรักตัวเองอย่างไรนี่เป็นข้อแตกต่างทีนี้ที่พึ่งก็เหมือนกันแต่วันนี้ผมอาจจะพูดยาวไปหน่อยนะแม่พูดยังต้องมาพูดให้คนป่วยฟังนะบางคนต้องพูดให้หลุดเลยให้ชัดมาเลยเขาถึงจะยอมรับตามอะไรก็อะไรนะก็เลยพูดซะเยอะมากไปว่าไม่รู้มากไปจะได้เลยเรื่องไม่มากนะไม่มากหรอกเรื่องเอาไปอย่างนั้นนะเรื่องเรื่องอ๋อเอาอย่างนั้นก็อันนี้ก็ต้องวิธีอื่นนะนี่เราจะพูดถึงไว้เข้าหลังที่ทิ้งไว้เนี่ยนะเพราะมันต้องมาอธิบายตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยว่ามาทำตรงนี้อย่างไรเนี่ยนะการที่เราระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีคุณจริงเอาเรื่องนี้ถ้าคนไม่เชื่อกันก็ต้องพูดแบบสันนิษฐานไว้ก่อนมีคุณจริงนึกถึงแล้วมีศรัทธาจริงเหมือนกับถ้ามันไกลเกินไปไอ้พูดอย่างคนรุ่นเรานี่ไกลเกินไปเราต้องอ้างถึงคนดีคนดีพระดีเดี๋ยวนี้นึกถึงแล้วเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจจริงๆผ่อนคลายความเจ็บปวดได้จริงๆนี่คืออะการระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าถึงคุณท่านจริงเท่าไหร่ไอ้การวิธีเข้าถึงคุณท่านจริงอย่างเราเรียนธรรมะเรารู้พระพุทธเจ้าต้องเก่งเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะเรารู้พระพุทธเจ้าต้องเก่งนี่คือเรามีหนทางมีเครื่องมือเข้าถึงคุณแต่ว่าคนทั่วไปนี่ก็จะมาอะไรอย่างมากก็พูดไปตามธรรมเนียมว่าอรหังนะอะไรก็ไม่รู้อรหังแปลว่าอะไรใครก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็ไม่รู้อ้าวแต่ว่าถ้าบอกว่าหลวงปู่แหวนเคยเห็นทั่วหน่อยเข้าใจหลวงพ่อคูณยิ่งเข้าใจใหญ่เลยใช่ไหมฮะในหลวงเนี่ยเอาเข้าใจท่านดียังไงก็มีผลต่อจิตใจเนี่ยบางคนเนี่ยครับต้องใช้วิธีตบโต๊ะเปลี่ยนไอ้นี่ต้องบางคนนะเราต้องรู้ตามม้าตาเรือได้ผลนะพอตบโต๊ะเปลี่ยนก็ได้ผลบางคนแหมตอนนี้มันแย่จริงๆมันไม่รับอะไรแล้วล่ะเนี่ยพูดไปก็เหนื่อยเปล่าเราตบโต๊ะเปลี่ยนแล้วก็อ้างพุทธพจน์ว่าคุณก็รู้ไม่ใช่หรือว่าจิตของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าไงอะไรเนี่ยมันอยู่ที่จิตเท่านั้นใช่ไหมคุณทำได้หรือเปล่าคุณมันก็อาจจะแรงไปหน่อยบางคนต้องอย่างนี้พอสักพักจริงๆฮะหลุดจริงๆนะหลุดเลยไอ้ความคิดที่ว่านะไอ้ที่มันอะไรก็ไม่เอาพูดอะไรไงก็ไม่เอาหลุดก็คือเกิดความผ่องใสทางจิตขึ้นอันนี้เราก็ต้องดูกันว่าใครตบได้ไม่ได้นะครับต้องดูที่สูงที่ต่ำแล้วก็ดูความสัมพันธ์ดูอุปนิสัยอะไรประกอบพอสมควรเป็นว่าเราลึกเราถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยเราลึกอย่างนี้ว่าอ้าวเราเองเราลึกถึงชัดในพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็เราลึกขึ้นไปว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยก่อนๆนะมีพระดีกว่านี้อีกร้อยเท่าพันเก้าเยอะเช่นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรที่เก่งกว่านี้อันนี้ไม่ใช่ว่าเรามาอ้างเพื่อจะมาให้เลิกนับถือพระองค์ที่เขาเห็นอยู่นะเขานับถืออยู่เพื่อจะได้เพิ่มขยายเจตนาให้เชื่อมั่นในสังฆรัตนะในธรรมะที่มีอยู่ในท่านเหล่านั้นความดีท่านเรานับถือจริงๆว่าคนเนี่ยนับถือในความดีจริงๆใช่ไหมฮะว่าคนดีเนี่ยโอ้โหมันจับต้องไม่ได้แต่เวลาเรานับถือเนี่ยพิจารณาและนับถือความดีคนจริงๆจับต้องไม่ได้เนี่ยนะลองเอาอันนี้ออกหมดเลยหาความนับถือไม่ได้เลยเหมือนอย่างคนเมื่อก่อนเคยดีแล้วมาไม่ดีเนี่ยหมดนี่คือธรรมะอยู่ในใครก็น่านับถือถ้าคนนั้นเขาบอกมีดีว่าบอกเราอ้างเลยไม่ต้องไปถามเราคุณมีดีอะไรเดี๋ยวก็นึกไม่ออกเดี๋ยวหาว่าดูถูกก็บอกว่าอย่างเช่นคุณเนี่ยสิ่งที่ผมคบคุณอยู่ได้ทุกวันเนี่ยรู้ป่าวอะไรความเป็นคนมีใจกว้างและบริสุทธิ์ใจกับคนไม่เลือกหน้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเป็นธรรมะผู้คนเข้ามาลุมรักคุณก็ตรงนี้ไม่ใช่เพราะอย่างอื่นนี่เป็นอันดับหนึ่งที่คุณมี
แล้วคุณนับถือไอ้ตรงนี้ของคุณหรือเปล่าเขาก็ต้องยอมรับว่าอันนี้มันเหมือนไปเกิดที่ใครก็เราก็นี่คือธรรมะการนับถือธรรมะนี่คือนับถือความดีอย่างนี้และนับถือธรรมะแล้วมันดียังไงแค่นับถือเดียวแล้วก็นี่มีเวลาแล้วก็คุยยืดต่อไปได้แต่นี่พูดมากจะเกินไปและขยายไปถึงพระพุทธเจ้าหลายคนเคยพูดว่าโอ้โหขนาดพระเดี๋ยวนี้ยังขนาดนี้อาจารย์มั่นยังขนาดนี้พระดีๆองค์นั้นองค์นี้ยังขนาดนี้และพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ต้องเชื่อว่าท่านมีตาทิพย์มีเมตตามีอะไรต่ออะไรนะเชื่อเลยเพราะเราเห็นสาวกที่บริสุทธิ์และดีงามมีจิตเกื้อกูลอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเราก็พูดค่อยๆเรียบเคียงให้เขาเห็นคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็มีตัวอย่างประกอบเราก็เล่าประกอบไปว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าตอนตายแล้วเป็นอย่างไรนะผมจะลองเล่าแบบตันๆ นิดนึงว่าเทวดาก็เคยมารับรองยืนยันกับพระพระโมคคัลลานะว่าคนที่ตายไปและศรัทธานำเกิดไปบนสวรรค์เนี่ยมีจริงๆมากมายที่เมื่อตายเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่ทั้งองค์นะพระโมคคัลลานะพระสัตว์ยังอยู่ตั้งหลายองค์เนี่ยพอคนจะตายเนี่ยพุทธคุณเนี่ยปรากฏชัดเจนครับชัดเจนขนาดว่าคนนอกศาสนายังนับถือเลยไอ้ตอนยังไม่ตายยังมีผมก็ยังอย่างนี้แต่พอจะตายขึ้นมาแล้วเนี่ยคนมันเลือกเอาสาระแล้วว่าเออคนนี้ดีจริงพอจะเอาประโยชน์จากคนนั้นจริงก็นึกถึงคนนั้นไม่ใช่ด้วย เหตุผลทางการแข่งดีแข่งเด่นที่แล้วบางคนเนี่ยนะแล้วนี่พูดต่อให้จบว่าเขายอมรับพระพุทธเจ้าเนี่ยดีจริงพระพุทธเจ้าพูดอะไรแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนี่เขาเห็นมาตลอดแม้เขาไม่ใช่ชาวพุทธเขายอมรับตรงนี้แล้วก็ครั้งหนึ่งในกรุงกบิลพัทเกิดการโจทย์ขานกันด้วยในที่นั้นใช้คำว่าเกิดการโพนธนาเป็นทำนองชองเชิงเหมือนจักกันแนะกันแหนตีเตียน ด้วยเหตุว่าตอนนั้นเนี่ยมีเจ้าตากยาพระองค์หนึ่งกินเหล้าเขาใช้คำว่าเสวยน้ำจันทร์พูดง่ายว่าติดเหล้าอดเหล้าไม่ได้จะหัวลาน้ำหรือหัวลาอะไรไม่รู้นะไม่ได้บรรณาละเอียดแต่พอตอนจะตายเนี่ยบอกว่าไปสวรรค์คนเขาก็งงถึงมีคำพูดขึ้นมาว่าถ้าเจ้าพระองค์นี้ตายแล้วไปสวรรค์ได้แล้วก็ในวังนี้ไม่มีใครตกนรกไม่มีใครตกนรกเพราะมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยดีกว่าเจ้าองค์นี้ก็เดือดร้อนไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยเจ้าสักยะพระองค์นี้ระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อใกล้จะตายและสมาทานศีลเมื่อใกล้จะตายนี่เลยเป็นเคล็ดลับนะสมาทานศีลเมื่อใกล้จะตายแล้วก็จิตก็ดับไปในระหว่างนะจึงไปสู่สุคติด้วยเหตุนี้ไอ้คนเราเวลามองเรามองแต่ไอ้ส่วนอื่นๆนะไม่ได้มองในตัวไอ้หัวเรียกว่าต่อแล้วก็ไอ้ลักษณะของความที่มันเป็นเหตุปัจจัยในลักษณะข้อแม้ท่านั้นท่านี้ทีนี้ถ้าว่าเราปฏิบัติในด้านกายกรรมวจีกรรมก็คือว่าเอาพระพุทธรูปมาตั้งเอารูปพระพุทธเจ้ามาตั้งเอารูปพระที่คนป่วยนับถือเนี่ยเห็นคุณอ่านประวัติมาแล้วมาตั้งก็จะได้เป็นอนุสติปรากฏแก่เขาหรือเอาธรรมะบทบรรยายที่เกี่ยวกับพุทธคุณมาพูดให้ฟังอย่างที่เขาเข้าใจได้หรือเอาเทพเกี่ยวกับประวัติของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเปิดให้ฟังใจก็จะป้วนเปี้ยนเวียนวนกับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ตั้งมั่นในสารณะและเมื่อจิตมีสารณะเนี่ยก็จะเป็นจิตที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้นนี่เป็นอันหนึ่งทีนี้ว่าถึงข้อต่อไปว่าข้อ3ก็คือจะต้องรู้จักปัดป้องอำนาจบาปกรรมที่ทำไปแล้ว
ก็อย่าลืมว่าเราเองเนี่ยทุกคนนะฮะก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราเคยทำ